รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์วิ่งศักดิ์วันนี้ตัวเป็นนักมวยสวยที่สุดในโลกคุณผู้ชมครับตุ้มปริญญาสวัสดีค่ะต้องไหว้ครูก่อนไหมคะคุณตัดคุณหลังวันนี้เธอจะมาทำกับข้าวให้พวกเราได้ชิมกันกับเมนูที่มีชื่อว่าชูชีหมึกยัดไส้ไปชมกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณตุ้มปริญญาจะทำเมนูที่มีชื่อว่าชูชีปลาหมึกยัดไส้แม่เตรียมของครบแล้วค่ะชูชีหมึกยัดไส้ไม่รู้10นาทีพร้อมยังจะได้นับจับเวลาทำไมโหดจังเลยคะไม่รู้พร้อมค่ะลองดูพร้อม10นาทีครับลงมือหุยทำไมมันเลื่อนหนูเอาอะไรดันน่ะเอาอะไรดันเมื่อกี้หนูเอาอะไรดันแม่เห็นหนูเป็นลูกผู้หญิงทำไมหนูใช้อย่างนี้ล่ะหุยคุณหมอให้มามันอ้าวเหรอ อ้าวตายแม่หนูก็ไปเกาหลีกลับมาหนูไปเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเก่าตายยัดไส้ต้องยัดยังไงอ่ะแม่จะเททิ้งก็เกรงใจแชมป์หนูบ้างนะคะคุณแม่แม่ไม่ทำร้ายจิตใจขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวนี้แม่ก็เฟี้ยงออกนอกหน้าต่างไปหนูว่าต่อยมวยง่ายกว่าเยอะไม่ละโอ้โหถ้าหนูอยู่บ้านน่ะหนูทำกับข้าวแฟนกินได้เปล่าลูกก็ทำบ้างทำก็คือแบบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะน้ำมันอะไรคะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชหนูก็ไม่รู้น้ำมันพืชค่ะหนูว่าอันนี้ไม่ใช่แกงส้มใช่ไหมอันนี้เนี่ยดมไปดมมาฉันว่าแล้วเที่ยวนี้ไปต้องการไปเปลี่ยนจมูกแม่หนูก็ไม่รู้ว่าเครื่องแกงคราวหน้าไปเกาหลีเอาน้ำพริกไปด้วยก็เดี๋ยวดมมาเปลี่ยนอันใหม่มาจะได้รู้ว่าใช้ได้แม่ก็ใบให้ลูกหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้แม่ก็ไม่รู้คุณแม่กินได้ก็กินนะคะโอ้ตายกรรมเวรฉันไม่ใส่อะไรครับกะทิค่ะใช่ป่ะใช่ค่ะร้านนี้ไม่ใช่หรออันนี้มันกะทิทำขนมนี่คะคุณแม่อย่ามาสับขาหลอกหนูนะแล้วตอนไปเกาหลีเนี่ยแฟนออกตังค่าเครื่องบินค่าอะไรให้ป่ะต้องออกสิคะคุณแม่แหมหนูจะไปสวยแล้วหนูบอกเขาว่าไงอ่ะบอกเหตุผลว่าไงอ่ะหนูบอกว่าจะไปทำสวยแล้วเขาไม่พูดเหรอว่าทำมาก็เท่านั้นแหละคุย คุณแม่หนูถือมีดอยู่ค่ะเอาเหรอแล้วที่ว่าไปฉีดไขมันคือฉีดไปตรงไหนอ่ะหน้าผากร่องแก้มอะไรเงี้ยค่ะใช่โหหน้าผากกว้างตั้ง 4-5 นิ้วอุ๊ยใหญ่นะ ทำช่วงไหนมาให้หนูน่ะช่วงบนอย่างเดียวหรอคุณแม่หนูเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ถามเนี่ยเดี๋ยวให้เขาให้กินดิหนูใส่แล้วหนูใส่แล้วใช่ไหมได้ไหมคะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่มีหม้อต้มอ่ะอ้าวเรื่องอะไรเขาจะเอาหม้อมาหลอกมาบอกทำไมล่ะแล้วทีนี้แกจะทำยังไงอุ้ยเศร้าจังเลยอ่ะเสียดายปลาหมึกนะหมูก็เสียดายไปทำแกงจืดตำลึงริมรั้วก็ยังพอที่แรกหนูกะว่าจะต้มจืดวุ้นเส้นเออแล้วเมื่อกี้หมูนี่ยังไม่ปรุงเลยนะตายตายตุ้มเอ้ยแม่หลอกหนูไม่ได้หลอกไม่ดีเดี๋ยวสวยแกทำแกคนเดียวเลยประกวดเสร็จหมูก็เริ่มทะลักออกมาแล้วในงานนี่ไง
แม่ว่านะเอากรรไกรตัดตัดใช่ไหมคะเออมันไม่ต้องฉูฉี่ก็ไม่ต้องเป็นตัวก็ได้นะตุ้มเชื่อเหรอลูกคุณแม่หนูเป็นคนซื่อไม่ไม่เป็นไรหนูคิดว่ามันจะสุกได้ยังไงอะลูกก็ตั้งนานหน่อยเพราะยังไงมันก็ไม่ไหม้อ่ะคุณผู้ชมคะอดทนเป็นกำลังใจให้น้องตุ้มนะคะชาติหน้าแพทย์หมอคงได้กินค่ะแม่อ่ะหนูทำอะไรก็ไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแม่เป็นกำลังใจให้ตุ้มดูน่ารักนะลูกหนูว่าปลาหมึกหนูไม่สุกแน่แล้วเนี่ยหนูจะตัดโอ้ยหมูยังแดงฉาดอยู่เลยข้างในอ่ะปิ้นอีกเหรอคะก็ไม่รู้ข้างในมันไม่สุกจะกินยังไงอะแดงอย่างเงี้ยแม่กลัวลูกงั้นหนูเอาลวกก่อนแล้วค่อยใส่อ่างงั้นอ่ะเอาอันนี้ตักขึ้นมาลวกเองโอ้ยลูกแม่ไม่เคยกินนะก็เคยเหรอคะคุณแม่ไม่เคยนะปลาหมึกยัดไส้ฉูดฉี่ล้างน้ำเนี่ยอุ๊ยจริงๆมันไม่ต้องยัดไส้หรือเปล่าปลาหมึกอ้าวก็ชื่อมันยัดไส้อ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวอันนี้ใส่ก่อนอ๋อใส่ไปอีกนี่เน่นะหนูว่าสุกแล้วให้มันเดือดก่อนได้ไหมแม่กลัวแตกอันนี้หนูก็จะไหม้แล้วเนี่ยเอาอีกละโอ้ยทำไงอ่ะปิดใช่ไหมเตาปิดก็ปิดปรับไม่ได้คุณแม่เปลี่ยนเตาเลยค่ะเตาถ่านยังดีกว่าอีกค่ะถ้ากินไม่ได้ต้องโทษเตาคุณแม่นะดีแล้วค่ะแม่ปิดแล้วเรียบร้อยอันนี้หนูชิมกันนะรสชาติเป็นยังไงบ้างทำไมมันเค็มมากอ้าวใส่ลงไปแล้วแหละอ้าวโอเคตาทำเหมือนร้านลวกร้านยำเลยนะชุ่มๆแล้วก็กระดกนี่แน่อ๋อใส่ลงไปในนี้อีกเหรอหมดเวลายังคะถ้าไม่หมดหนูจะผัดต่อผัดต่อไม่ต้องละเมืองไปลูกปอต่อแม่กลัวอย่าได้กลัวค่ะคุณแม่อย่าได้กลัวหน้าตาดูดีเรียนเข้าใจแล้วค่ะว่าความเพียรพยายามของคนบางคนมีเยอะๆนะแต่ไม่สำเร็จผลเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเก็บครัวค่ะหมูยังแดงอยู่เลยอ่ะถูกไหมอ่ะเนี่ยแต่ก็เนี่ยหมึกคุณแม่เห็นไหมหนูก็บอกว่าใช้มีดก็จบแล้วคุณแม่มีดอันเล็กๆโอ้โหโอ้ตายทรมานมากเลยคุณผู้ชมโอ้กลิ่นมันปลาหมึกต้มนะคะคุณผู้ชมคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิมาฝากค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำมันพืชและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบผัดให้เข้ากันใส่เส้นใหญ่ลงผัดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นแห้งเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและกุ้งแห้งทอดรับประทานคู่กับไข่เจียวชะอมหมูหวานหอมแดงซอยมะม่วงซอยพริกขี้หนูแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีมังสวิรัติเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมสดผัดพอสุกตามด้วยบรอกโคลีลวกสุกแครอทลวกสุกและเส้นเฟตตูชินีปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกปิดไฟแล้วตักพาสต้าผัดบรอกโคลีมังสวิรัติลงในภาชนะ
พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก็หน้าตาก็ขี้เหร่ไม่มากนะตุ้มเหมือนคุณแม่จะไม่กล้าชิมชิมอ่ะหนูพรีเซนต์หน่อยสิคะให้ดูมันน่ากินอ่ะดูพูดซิอ่ะลองพรีเซนต์เลยพูดซิฝีมือตุ้มนะคะกินได้ก็กินค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะค่ะเห็นไหมคะอุตส่าห์พรีเซนต์นะคุณผู้ชมยกมาคนละอันเลยก็มันใจถึงใช่ไหมหมูยังแดงอยู่เลยอ่ะถูกไหมอ่ะเนี่ยใครก็กินคุณแม่อุ้ยว่าไปนะมันก็สุกนะมันสุกคุณแม่ก็ใส่ร้ายหนูเห็นไหมหนูก็บอกว่าใช้มีดก็จบแล้วคุณแม่มีดอันเล็กๆโอ้โหตายทรมานมากเลยคุณผู้ชมโอ้กลิ่นมันปลาหมึกต้มนะคะคุณผู้ชมคะหนูว่ารสชาติมันก็ใกล้เคียงนะคุณแม่ขอโทษนะแม่เคี้ยวต้องนานแล้วแหละแค่เท่านี้ลูกขออนุญาตพักนะคะเมื่อยกรามมากเลยอะค่ะขอประทานโทษคุณผู้ชมค่ะเคี้ยวต้องนานแล้วแหลกไปครึ่งหนึ่งกินไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องกินใช่ไหมงั้นแม่เคี้ยวต่อแม่เคี้ยวต่อแล้วกันลูกคือปลาหมึกอะมันก็ไม่ได้ปรุงแล้วมันก็สุกหมูมันก็ไม่ได้ปรุงอะไรมันก็ต้องเป็นรสชาติหมูแต่ว่ามันเสียมันก็เสียไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นตัดสินได้อย่างเดียวคือน้ำชูฉี่เธอเทไหมคะผ่านเห็นไหมหนูก็บอกว่าใช้มีดก็จบแล้วคุณแม่มีดอันเล็กๆโอ้โหตายทรมานมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยเอาใจลูกสาวมากคุณผู้ชมยังกัดฟันมากเลยอะค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนมีรางวัลให้พอกินได้ผลิตภัณฑ์ไข่ทั้งหมดเลยเยอะแยะเลยไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มไข่สดฟรีเรนจ์นะแม่ไก่ไข่จากแม่ไก่สามตลาด KCF มอบให้ค่ะขอบคุณค่ะกลับไปทำอะไรไม่ได้ก็กินไข่เค็มกับไข่ต้มก็ยังดีนะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะยิ่งสาวมีเมนูมาฝากน้องต้มกับเมนูที่มีชื่อว่ายำบุปผาเปรี้ยวหวานก้านมันจะไหม้อ่ะครับอ๋อเหรอคะหนูก็อู้ตายหนูกระตับขึ้นมาเร็วหน่อยบ้านครับดอกไม้ของแม่ไม่ใช่ดอกไม้จันทร์นะลูกก็ต้องแต่งตัวแบบไปล้างรถไปอะไรอย่างนี้เหรอคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยรับล้างรถด้วยพอดีรับล้างรถด้วยนะคะคุณผู้ชมงานเองเลยนะคะงานเองก็รับเองงานเองก็เองหลับไปเลยนะคะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูต้มเหม่งซุงกับขนมจีบกุ้งวิธีทำต้มเหม่งซุงนำหม้อหุงต้มวิดดอมวอตี้26เซนติเมตรพร้อมชั้นนึ่งราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วเติมน้ำปิดฝาต้มจนน้ำเดือดแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมหูจับเบกาไลท์ทนความร้อนสูงจับไม่ร้อนมือทำเมนูอาหารได้หลากหลายทำได้ทั้งนึ่งตุ๋นต้มทอดในหม้อใบเดียวใส่ปุ๋ยกั๊กกระเทียมจีนเห็ดหอมแช่น้ำซี่โครงหมูอ่อนหั่นและหน่อไม้จีนปิดฝาค่ะตุ๋นโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ 2-3 ชั่วโมงปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันต้มจนเดือดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมจีบกุ้งใส่เนื้อกุ้งสับเนื้อหมูสับมันหมูสับแฮวต้มสุกสับเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและต้นหอมซอย
นวดผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีให้ส่วนผสมทรงตัวตักไส้ขนมจีบลงบนแผ่นเกี๊ยวหุ้มแผ่นเกี๊ยวให้เป็นทรงขนมจีบทำเช่นเดิมจนได้ปริมาณตามต้องการนำขนมจีบกุ้งลงในหม้อหุงต้ม Wisdom Body 26เซนติเมตรพร้อมชั้นนึ่งราหัวมะลายนึ่งในน้ำเดือดประมาณ10นาทีหรือจนขนมจีบสุกจากนั้นปิดไฟจัดขนมจีบกุ้งลงในภาชนะโรยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับผักชีจิ๊กโชต้มเหม่งซุงและข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเรื่องทอดไส้กรอบแม่ใช้มรกตน้ำมันปาล์มรับรองจะติดใจใส่น้ำมันไปก่อนแล้วก็จะได้อุ่นเตาให้มันน้ำมันร้อนร้อนเตรียมไว้นะคะลูกจำไว้นะลูกนะตื่นเต้นหนูจะต้องแบบเสน่ห์ปลายจังหวะ จังหวะไหนคะจังหวะแบบรุ่มเริงแป้งทอดกรอบตรากโกกินะคะเป็นแป้งประกอบอาหารใส่น้ำเย็นค่ะน้ำมันร้อนแล้วร้อนมากค่ะร้อนมากเลยแล้วทำไมหนูไม่พูดล่ะลูกอันนี้คือดับเข็มนะคะจุ่มลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วแม่ก็สะบัดแล้วแม่ก็จะคลี่ออกเสร็จแล้วแม่ก็จะจุ่มไอ้ที่ทอดอยู่ไหนคะเอาเร็วๆสิเร็วๆน้ำมันร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนแล้วมันเหมือนอะไรก้านมันจะไหม้อ่ะค่ะอ๋อเหรอคะหนูก็อู้ตายหนูก็ตักขึ้นมาเร็วหน่อยบ้าที่ทำดอกไม้ของแม่มันใช่ดอกไม้จันทร์นะลูกตุ้มเอ้ยลูกแม่ยืนเฝ้ากระทะก็ยังไม่รอดเลยไม่หนูก็กลัวแป้งมันไม่สุกแม่ขาวๆเนี่ยมันสุกป่ะสุกแล้วลูกเราตักลงเร็วขึ้นมาสวยเลยเป็นดอกๆนะลูกนะเดี๋ยวแม่ทอดดอกเข็มอีกสักทีได้ไหมลูกเมื่อกี้หนูทำของแม่ไหม้หมดเลยลูกแม่ไม่เหลือดอกเข็มเลยว้าวมีแต่ดอกเข็มดอกเข็มใช่รีบกลับค่ะดอกเข็มรีบกลับค่ะรีบค่ะแม่เหลือแต่ช่อสุดท้ายแล้วนะลูกพอแล้วนะคะค่ะใช้ได้ค่ะพอแล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะจัดลงจานแล้วมาทำน้ำปรุงยำแซ่บๆกันลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงตอนที่จะทำน้ำจิ้มแต่ตำรับนี้มันต้องเผ็ดหน่อยได้ไหมล่ะได้ค่ะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพริกขี้หนูน้ำปลาแต่มันยังไม่เปรี้ยวใช่ไหมถือช้อนให้แม่แป๊บหนึ่งนี่แม่จะใช้อันนี้ passion fruit เป็น fruit based preparationตลาเนเจอร์เทสคุณผู้ชมขวดนี้เสร็จแล้วก็คนละให้เข้ากันตายตายคุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มที่แบบทานกับเป็นเดรสซิ่งสำหรับทานกับผักสดก็ยังได้โรยหน้าด้วยงาขาวตักข้าวทอดอีกนิดนึงมันจะดูแบบอลังเดี๋ยวขอจานมาชิมค่ะต้มชิมสิคะสวยมากเลยค่ะคุณแม่หนูชอบทานดอกอะไรก่อนคะจะกินดอกอะไรจ๊ะกุหลาบเหรอคะส่วนแม่คิดว่าแม่ขอดอกเข็มไม่ไหม้ของหนูเนี่ยละลูกตกใจแม่นึกว่าดอกก็ใส่น้ำจิ้มใช่ไหมแม่นึกว่าดอกไม้จันทร์ลูกกรอบเหมือนเกี๊ยวหลังคาแบบกระเบื้องหมูหลังคาไหม
ตอนนี้ต้องมีงานอะไรบ้างทำงานที่ไหนตอนนี้ก็ทำงานประจำค่ะอยู่ที่แฟร์เทคค่ายมวยอุปกรณ์ใช่เป็นอุปกรณ์ค่ะหนูขายอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเงี้ยเวลาออกวงออกบูธก็ต้องไปเป็น MC ออกงานอีเวนต์ต้องแต่งตัวแบบไปล้างรถไปอะไรอย่างนี้เหรอคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยรับล้างรถด้วยพอดีรับล้างรถด้วยนะคะงานเอ็นอะไรเงี้ยงานเอ็นก็รับเองงานเอ็นก็เอ็นหลับไปเลยนะคะหนูไม่ได้รับงานกินข้าวใช่ไหมลูกไม่ค่ะไม่ไม่ขยันนะคะแต่งตัวมาสวยทำงานขายของค้าขายอย่างเดียวขายหมดเลยใช่ไหมคะลูกไม่หมดบางอย่างนะคะผู้ตายวันนี้ขอบคุณน้องตุ้มมากเลยที่มาสนุกกับเราชมใหม่ค่ะตุ้ม Made in เกาหลีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามอุ้ยลืมขอบคุณน้องตุ้มขอบคุณมากนะคะลูกค้าค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางบัวคอยช่อง23นะครับวันนี้จะยิ่งสักกับน้องตุ้มปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวหลังเจมค่ะและเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะตุ้มก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกคนเนี่ยลดการทานอาหารมีรสเค็มเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารักสุขภาพก็อย่าทานเค็มนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกรับเชิญตลกสาวอารมณ์ดีจอยชวนชื่นสวัสดีค่ะจอยสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงจริงๆจำได้ไหมตอนเราเรียนหนังสือด้วยกันเป็นเด็กกันเนาะจำไม่ได้อ่ะแกบอกว่ามันไม่สุกแกก็ใส่น้ำพอใส่น้ำแกก็บอกต้องรอแห้งแล้วฉันก็ไม่เข้าใจแล้วแกต้องใส่น้ำไปทำไมถ้าแกจะเอาแห้งๆหัวไหลสูตรหัวไหลหัวถ้าผิดตรงตีหัวไม่เอาว่ะมันไม่เจ็บวันนี้มาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์มากินฟักทองของน้องรักมาถึงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ